หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะก็ลงพื้นที่หาเสียงลุยไม่หยุดค่ะล่าสุดนะคะที่ผ่านมาจังหวัดนครนายกค่ะก็ลงไปแล้วย้ำนะคะว่าไม่มีการขายฝันค่ะเน้นความมั่นคงนะคะแล้วก็วอนผู้ที่พยายามบอกว่าใส่ร้ายพรรคคุณอทินบอกว่าใครที่พยายามด้อยค่าเขาใส่ร้ายพรรคเนี่ยอย่าทำเลยเพราะว่าพรรคอ่ะไม่ได้รับผลกระทบอะไรหรอกประชาชนนะหากจะได้รับผลกระทบค่ะครับในประเด็นนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับและคณะผู้บริหารอธินายนะฮะสรอัตกิ่นปทุมครับประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาพรรคภูมิใจไทยครับผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็นายสุประชัยใจสมุทรครับนายทะเบียนสมาชิกพรรคครับผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อมีการลงพื้นที่ครับที่วัดบางปลังนะครับตำบลศรีจุฬาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับช่วยผู้สมัครส.ส.นครนายกพรรคภูมิใจไทยเขตเลือกตั้งที่1ครับพื้นที่อำเภอเมืองครับคือคุณปิยวัฒน์กิตติทะเรศสวนนะครับและเขตที่2ครับนายวุฒิชัยกิตติทะเรศสวนครับมีการหาเสียงแนะนำนโยบายพรรคโดยมีประชาชนครับมาฟังการปราศรัยอย่างคึกคักมีการขอถ่ายรูปพร้อมมอบดอกไม้ให้กำลังใจครับซึ่งคุณอนุทินนะคะกล่าวว่าพื้นที่จังหวัดนครนายกแน่นอนมีการทำการเกษตรกรรมกันมากค่ะวันนี้พรรคภูมิใจไทยนะคะมีแนวทางใหม่มานำเสนอเรียกว่าเกษตรร่ำรวยหรือเกษตรกรนะคะต้องรู้ราคาล่วงหน้าก่อนจะปลูกถ้าได้ราคาที่พอใจมีกำไรไม่ขาดทุนจึงค่อยตัดสินใจปลูกและเกษตรกรต้องมีการประกันการเพาะปลูกได้รับเงินที่ลงทุนไปในกรณีที่ไร่นาและผลผลิตเสียหายจากภัยพิบัติหรือว่าภัยธรรมชาติหรือต้นทุนปัจจัยการผลิตที่ผันผวนชาวไร่ชาวนาไม่ต้องไปเสี่ยงดวงแต่ได้ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลและยังได้รับการดูแลจากภาครัฐอีกด้วยค่ะคุณอนุทินก็ยังกล่าวอีกด้วยนะคะว่าที่มานั่งฟังในวันนี้ก็มีผู้สูงวัยจำนวนมากสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุดังนั้นนโยบายของพรรคให้ความสำคัญกับท่านเราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังคนทุกรุ่นล้วนสำคัญเรามีนโยบายผู้สูงอายุให้สิทธิ์เป็นสมาชิกกองทุนประกันชีวิตและมีกรมธรรม์ประกันชีวิตทันทีด้วยโดยไม่ต้องสมัครและไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปให้ใช้สิทธิ์กู้เงินดูแลตัวเองได้วงเงินก็ 20,000 บาทในวันที่เสียชีวิตทุกคนก็จะมีมรดกให้ลูกหลานทายาทและครอบครัวรายละ 100,000 บาทค่ะครับคุณอนุทินยังกล่าวนะครับว่านอกจากนั้นครับพรรคเนี่ยเราต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนครับคนไทยทุกครัวเรือนมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการไฟฟ้าประชาชนครับมีการสนับสนุนให้ทุกครัวเรือนครับใช้พื้นที่บ้านของตัวเองครับหรือพื้นที่ส่วนกลางในชุมชนฮะติดตั้งโซลาร์เซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้กับรัฐบาลครับลดค่าไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า450บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็สิทธิ์ซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าบ้านละ1คันในราคา 6,000 บาทครับด้วยระบบผ่อนชำระเดือนละ100บาทเป็นเวลา60เดือนครับและนโยบายล่าสุดของพรรคภูมิใจไทยครับได้เสนอนโยบายให้คนไทยทุกคนครับที่บรรลุนิติภาวะอายุ20ปีขึ้นไปครับมีวงเงินกู้ฉุกเฉินคนละ 50,000 บาทเพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินของชีวิตตนเองและครอบครัวครับหรือใช้เป็นทุนประกอบอาชีพสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ตัวเองครับรวมไปถึงใช้เป็นเงินปิดวงจรหนี้ในระบบของตัวเองได้ด้วยครับค่ะทั้งนี้นะคะคุณอนุทินกล่าวด้วยว่านโยบายของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นไปเพื่อช่วยเหลือประชาชนบนพื้นฐานของความมั่นคงเราไม่ได้ลดแลกแจกแถมแต่เราพยายามสนับสนุนความเป็นอยู่ของประชาชนนโยบายของภูมิใจไทยเป็นนโยบายระยะยาวไม่ใช่นโยบายระยะสั้นให้คุณค่ากับเรื่องของความมั่นคงและการทำได้จริงเป็นสำคัญโดยรัฐก็ต้องอยู่ได้เช่นกันและที่สำคัญคือพูดอะไรแล้วก็ต้องทำได้ด้วยให้สมกับเป็นพรรคที่พูดแล้วทำส่วนปัญหาที่พบในขณะนี้นะคะก็มีความพยายามด้อยค่าแล้วก็ใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยแต่พรรคก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรกับเรื่องนี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วเชื่อว่าผู้ที่จะได้รับผลกระทบก็คือประชาชนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณอนุทินกันเลยค่ะเสียงตอบรับในเขตนี้นะครับก็คือเสียงความชื่นชมของพี่น้องชาวจังหวัดนครนายกต่อผู้แทนของพวกเขาก็คือท่านวุฒิชัยกิติเรศวรนะครับซึ่งเที่ยวนี้ท่านก็นำทายาทของท่านเองนะครับเลือดเนื้อเชื้อไขเนี่ยมาเสนอให้เป็นผู้แทนของชาวจังหวัดนครนายกอีกคนหนึ่งนโยบายต่างๆนะครับที่ชาวบ้านชอบก็ถือว่าชอบทุกนโยบายเพราะว่าเวลาพูดที่เขาฟังเขาก็มีการตอบรับมีอารมณ์ร่วมมีความชื่นชมนะครับเช่นนโยบายประกันชีวิตผู้สูงอายุนะครับเมื่อผู้สูงอายุไทยเสียชีวิตก็จะมีกรมธรรม์ประกันชีวิต 100,000 บาทให้กับทายาทให้กับลูกหลานนโยบายเกษตรร่ำรวยก็คื
การที่รัฐมานะครับทำการซื้อขายพืชผลทางการเกษตรโดยที่สามารถรู้ราคานะครับก่อนที่จะปลูกทำให้เขาสามารถวางแผนต่างๆได้แล้วก็มีการรับประกันราคานะครับที่จะซื้อโดยตรงกับพวกเขาไม่มีพ่อค้าคนกลางไม่มีการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ที่มีทุนมากกว่าปัญหาอุปสรรคคือนโยบายพรรคภูมิใจไทยดีเกินไปผลงานพรรคภูมิใจไทยดีเกินไปก็เลยมีคนมาคอยด้อยค่าคอยว่ากล่าวให้ร้ายนะครับก็ขอความกรุณาว่าสงสารประชาชนนะครับนะครับถ้ามีนโยบายที่ดีมีผลงานที่ดีนะครับผู้ที่ได้ประโยชน์คือประชาชนนะคนที่มาว่ากล่าวให้ร้ายเนี่ยไม่ได้ทำลายพรรคภูมิใจไทยหรอกครับพรรคภูมิใจไทยไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรแต่คนที่จะได้รับผลกระทบก็คือพี่น้องประชาชนที่จะกำลังจะคอยรับนะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของพวกเขาต่อสุขภาพของพวกเขาต่อวิธีการทำมาหากินของพวกเขานะครับ